สนับสนุนโดยสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์สยามดิสคัฟเวอรี่และไอคอนสยามเป็นข่าวได้รายวันนะคะสำหรับอีลอนมัสค่ะสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าอีลอนมัสเจ้าของใหม่ของ Twitter บริษัทสื่อสังคมออนไลน์รายใหญ่ของสหรัฐแจ้งกับพนักงานว่าไม่สามารถตัดความเป็นไปได้ที่ Twitter จะเผชิญภาวะล้มละลายจากสถานการณ์การเงินของบริษัทในขณะนี้ปัจจุบันบริษัทมีภาระหนี้สินมากถึง 13,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งบริษัทมีกำหนดจะต้องจ่ายดอกเบี้ยเกือบ 1,200 ล้านดอลลาร์ในช่วง12เดือนข้างหน้าซึ่งก็สูงกว่ากระแสเงินสดที่เปิดเผยล่าสุดของบริษัทซึ่งอยู่ที่ 1,100 ล้านดอลลาร์ณสิ้นเดือนมิถุนายนท่าทีดังกล่าวสะท้อนสถานการณ์ที่ปั่นป่วนของ Twitter ท่ามกลางคำเตือนของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐและการลาออกของเจ้าหน้าที่ระดับสูง Twitter ที่เคยคาดการณ์ว่าจะเป็นผู้นำในอนาคตเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ Twitter ก็ประกาศลาออกอย่างน้อย3คนในวันเดียวกันซึ่งก็เป็นผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัยรวมไปถึงผู้บริหารที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนา Twitter Space ซึ่งก็เพิ่มความเสี่ยงว่า Twitter อาจจะฝ่าฝืนระเบียบของก.ล.ต.ได้เช่นเดียวกับดาเมนคิวแรนประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความเป็นส่วนตัวและมารีแอนฟูกาตีประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติตามข้อกำหนดก็ลาออกทำให้คณะกรรมการการค้าสหรัฐออกมาแสดงความเป็นห่วงเลยทีเดียวนอกจากนี้มัสยังแจ้งต่อพนักงานว่าให้ทุกคนต้องกลับเข้ามาทำงานที่ออฟฟิศโดยกำหนดให้ทำงาน40ชั่วโมงต่อสัปดาห์เป็นอย่างน้อยและนโยบายนี้มีผลบังคับใช้ทันทีด้วยส่วนพนักงานที่จะได้รับสิทธิ์ในการทำงานจากที่บ้านมีจำนวนจำกัดโดยได้รับการยกเว้นเป็นรายกรณีไปค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ